MacBook Air ชิป M2 ปรับโฉมดีไซน์ใหม่ครับเปิดให้สั่งซื้อบน Apple Store ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถใช้โปรโมชั่น Back to School ได้ด้วยครับMacBook Air ชิป M2 ที่ปรับโฉมดีไซน์ใหม่นะครับเราได้เห็นกันไปในงาน WWDC ปี2022นี้เปิดให้สั่งซื้อแล้วนะครับในวันที่8กรกฎาคมครับเวลา19 นาฬิกาเป็นต้นไปราคาเริ่มต้นครับอยู่ที่ราคา 43,900 บาทสำหรับราคาส่งเสริมการศึกษานะครับอยู่ที่ราคา 4,400 บาทครับซึ่ง MacBook Air Chip M2 ตัวนี้นะครับเข้าร่วมกับแคมเปญ Back to School ด้วยครับสามารถซื้อรุ่นนี้นะครับเลือกรับ AirPods รุ่นที่2ได้ฟรีหรือจะอัปเกรดเป็น AirPods รุ่นที่3และ AirPods Pro ก็สามารถทำได้ด้วยครับสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่เว็บไซต์ของ Apple Store Online หรือผ่านแอปพลิเคชันของ Apple Store ครับโดยจะวางจำหน่ายที่หน้าร้านของ Apple Store ไทยครับประมาณวันที่15กรกฎาคมครับไฮไลท์เด่นของเจ้า MacBook Air ชิป M2 ปรับโฉมดีไซน์ใหม่ตัวนี้นะครับเข้ามาพร้อมกับหน้าจอเรติน่าครับขนาด 13.6 นิ้วมีความสว่างสูงสุด500นิตครับสว่างกว่ารุ่นก่อนถึง 25% รองรับการแสดงสีสัน 1,000 ล้านสีครับใช้ชิป M2 นะครับที่เป็นชิปประมวลผลตัวใหม่ล่าสุดจากทาง Apple เลยกล้องหน้าครับเป็นกล้อง FaceTime HD 1080p ระบบเสียง4ลำโพงมาพร้อมกับพอร์ต MagSafe 1พอร์ตครับแล้วก็พอร์ต Thunderbolt USB 4จำนวน2พอร์ตครับรองรับการชาร์จไวด้วยอะแดปเตอร์ขนาด67วัตต์เป็นครั้งแรกมี4สีให้เลือกครับได้แก่สี Midnight สี Starlight สีเงินแล้วก็สีเทา Space Gray ครับสำหรับใครที่สนใจ MacBook Air Chip M2 ปรับโฉมดีไซน์ใหม่ตัวนี้นะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยครับแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับทั้งเจ้า MacBook Air Chip M2 ตัวนี้แล้วก็รวมถึงโปรโมชั่น Back to School นะครับกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาง iMod Official เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันด้วยนะครับวันนี้ผม1 iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ